ถ้าเราออกกำลังกายวันละครึ่งชั่วโมงจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าข้อดีของการออกกำลังกายมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับก็คือคุณจะมีอารมณ์ที่ดีขึ้นครับคุณจะมีความสุขมองโลกบวกหัวเราะได้ง่ายเพราะว่าสมองของคุณเนี่ยนะครับมันจะหลั่งสารตัวนึงที่ชื่อว่าสารเอนโดฟินซึ่งสารตัวนี้นะครับมันจะมีหน้าที่นะครับกระตุ้นความสุขในร่างกายของคุณให้มันหลั่งไหลออกมาครับดังนั้นถ้าเกิดคุณเห็นใครออกกำลังกายแล้วเขามองโลกในแง่ดีน่ารักดูแล้วมีความสุขพูดอะไรก็ดูแล้วดีไปหมดเลยนั่นแหละครับคือฤทธิ์ของการออกกำลังกายวันละครึ่งชั่วโมงครับอันดับที่2เลยนะครับก็คือน้ำหนักตัวของคนคนนั้นจะอ้วนจะเพิ่มยากมากยิ่งขึ้นครับพอเมื่อเราออกกำลังกายเนี่ยนะครับเราก็จะได้เผาผลาญไขมันในร่างกายออกไปและที่สำคัญที่สุดก็คือกล้ามเนื้อของเราก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยครับยิ่งเรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเท่าไหร่กล้ามเนื้อของเราก็จะดึงพลังงานดึงไขมันในร่างกายมาใช้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นครับดังนั้นถ้าเกิดคุณออกกำลังกายวันละครึ่งชั่วโมงเป็นประจำสุขภาพของคุณก็จะดีขึ้นคุณก็จะอ้วนยากยิ่งขึ้นด้วยครับอันดับที่3เลยนะครับก็คือชีวิตของคุณจะดีขึ้นกว่าเดิมครับก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเวลาที่คุณรักษาวินัยในเรื่องของการออกกำลังกายได้เนี่ยคุณจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองและความเชื่อมั่นนั้นนะครับมันจะออกมาทางหน้าทางสีหน้าคำพูดบุคลิกภาพคุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีพลังสามารถทำอะไรก็ได้เพราะคุณสามารถรักษาวินัยในการออกกำลังกายได้ดังนั้นเรื่องอื่นๆในชีวิตคุณก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเรื่องอื่นๆในชีวิตคุณก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันมันเลยทำให้คุณมีโอกาสเข้ามาในชีวิตมากกว่าคนอื่นเองครับและข้อสุดท้ายเลยนะครับก็คือคุณจะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นป่วยยากมากยิ่งขึ้นครับจากที่คนอื่นเนี่ยนะครับอาจจะป่วยโดยปกติแล้วเดือนนึง2ครั้ง2เดือน1ครั้งถ้าเกิดคุณออกกำลังกายเป็นประจำคุณจะเจ็บป่วยได้ยากมากยิ่งขึ้นครับเพราะการออกกำลังกายคือยาวิเศษลองสังเกตดูนะครับเวลาที่คุณไปโรงพยาบาลหมอจะแนะนำว่าให้ออกกำลังกายเยอะๆให้ออกกำลังกายเพราะการออกกำลังกายนั่นแหละครับคือยามาสัจจันที่จะทำให้เรามีสุขภาพกายใจและทำให้เราแก่ช้ามากยิ่งขึ้นครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับการออกกำลังกายวันละครึ่งชั่วโมงคุณลองทำดูแล้วได้ผลอย่างไรอย่าลืมกลับมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับ